さいよ、先輩。大丈夫です。何ですか？ああ、私の聴力悪化の原因ですか？実は、火山の近くで研究していた時に、オリパシーに感染してしまって、聴力だけでなく、視力も悪化してきていると、ケルシー先生から聞きました。オリパシーは、私をどこまで連れて行く気なんでしょうね。アークナイツ。ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก TollPay Powerful Payment นะครับบริการรับเติมเงินเกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะชื่อเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในช่องพี่นะครับเติมทุกเกมนะครับวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่ Facebook ก็ LINE แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการ TollPay ก็เป็นการสนับสนุนพี่ก๊อฟไปในตัวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับเซนไป眠っておられるんですね。あ、先輩、おはようございます。この部屋はすごく安心できますね。先輩、この前お借りした天才研究ノート、全部読んじゃいました。同じようなもの、他にまだありますか？สวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Ark Knight นะครับวันนี้จะเป็นคลิปประวัติของน้องเอลฟี่นะครับน้องแกะเอลฟี่นะชื่อจริงเนี่ยอ่านยากมากนะครับถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีที่มาครับก็มาเริ่มประเด็นของชื่อก่อนแล้วกันนะชื่อของน้องเนี่ยเป็นชื่อของชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับนะครับที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับพี่จะไม่อ่านเองนะแต่ว่าพี่เอาคลิปเสียงมาให้ลองฟังดูแล้วกันนะว่าวิธีการอ่านชื่อของน้องยังไงนะครับเอเยฟิอัตเลยเอเยฟิอัตแล้วก็ภูเขาไฟเนี่ยมันปะทุครั้งล่าสุดเมื่อ14เมษายนปี2553นะครับและไอ้ความที่มันเป็นชื่ออ่านยากนี่แหละนักข่าวก็ต้องอ่านชื่อนะครับแต่ละช่องนี่ออกเสียงไม่เหมือนกันสักช่องเลยนะครับเรื่องการเรียกชื่อจบไป1เรื่องนะครับบทนำประวัติของน้องเอลฟี่เนี่ยระบุเอาไว้นะว่าน้องเป็นนักธรณีวิทยาด้านภูเขาไฟและเป็นผู้ส่งสารแห่งภัยพิบัตินะครับเธอมีพรสวรรค์ด้านการใช้ออริจินัลอาร์ตระดับที่สูงกว่าใครๆนะในเกมเราก็ทราบแล้วนะเพราะว่าน้องเทพจริงนะครับปัจจุบันเธออยู่ภายใต้การดูแลของโรดไอแลนด์น้องแก่เอลฟี่เนี่ยรับหน้าที่สนับสนุนในการทำภารกิจพวกวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับเฝ้าสังเกตการประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนในการสำรวจภูมิประเทศที่มีอันตรายสูงนะครับรวมถึงภารกิจอื่นๆด้วยก็คงจะหมายถึงภารกิจออกภาคสนามนั่นแหละทีนี้เรามาต่อข้อมูลพื้นฐานของน้องแก่เอลฟี่นะครับมีเพศหญิงนะครับเกิดวันที่18ตุลาคมส่วนสูง145เซนติเมตรประสบการณ์ต่อสู้ไม่มีนะครับนี่คือคนที่ไม่มีประสบการณ์ต่อสู้นะแต่ว่าเป็นถึงระดับบิ๊กทรีของโรดไอแลนด์นะครับคือบางตัวเนี่ยประสบการณ์ต่อสู้ 7-8 ปียังเป็นโอเปอเรเตอร์2ดาวเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับน้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านออริจินัลอาร์ตแล้วก็จบการศึกษามาจากนครลิแทเนียนนะครับซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของน้องด้วยนะครับซึ่งวิธีการอ่านชื่อเนี่ยมี2แบบนะครับถ้าลิแทเนียนเนี่ยคือออกแบบอังกฤษนะครับแต่ถ้าอ่านว่าไลทันเนียนเนี่ยนี่อ่านแบบเยอรมันนะครับซึ่งสำหรับพี่แล้วไม่คุ้นชินทั้งคู่นะวันนี้ก็อาจจะอ่านปะปนกันบ้าง นะครับระหว่างอังกฤษกับเยอรมันนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับนครไลทันเนียนกันสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะทุกประวัติตัวละครที่เรากล่าวมาเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงนครนู่นนี่นั่นองค์กรนู่นนี่นั่นอย่างน้อยก็ได้รู้จักนะครับวันนี้เรามาเจอกันกับไลทันเนียนนะครับนครแห่งนี้นะครับ
เต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุโรปยุคกลางนะครับที่ดูแล้วจะแบบอึมครึมนะครับมีความเป็นแฟนตาซีนะครับเหมือนกับยุคแม่มดแล้วก็จริงๆก็เป็นนครที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องออริจินัลอาร์ตอาร์ตในเกมของ Ark Knight ก็คือเวทมนต์นั่นเองดังนั้นนครลิทาเนียมเนี่ยก็คือดินแดนที่เต็มไปด้วยเวทมนต์ครับเต็มไปด้วยปริศนาสิ่งลี้ลับต่างๆซึ่งระหว่างที่พี่กำลังทำในเรื่องของน้องแกะเอลฟี่เนี่ยที่เซิร์ฟจีนนะครับมีการเล่นกิจกรรมที่ชื่อว่า Twilight of Volumon นะครับซึ่งแน่นอนพี่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นการขยายความเนื้อเรื่องของนครแห่งนี้นะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่ที่มาจากนครแห่งนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเราจะกล่าวถึงตามที่เกมเล่าถึงแพทนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีสืบค้นประวัติของลิทาเนียนผ่านตัวละคร3ตัวละครที่พี่ยกมาวันนี้นะครับตัวละครแรกนะครับก็คือน้องคาร์ดิแกนกล่าวถึงนครนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าบ้านเกิดของน้องมาจากนครแห่งนี้นะครับน้องคาร์ดิแกนเนี่ยเคยไปสมัครงานที่นครหลวงลิทาเนียนนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยมีความสามารถพิเศษไปในเชิงของร่างกายเรื่องของการกีฬาน้องมีพรสวรรค์ด้านการเล่นสกีนะครับแล้วน้องมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักสกีมืออาชีพด้วยนะดังนั้นเมื่อไปสมัครงานที่นครหลวงของลิทาเนียนเนี่ยที่นั่นเขามุ่งเน้นแต่ทักษะเรื่องของอาร์ตนะครับก็เลยไม่มีใครรับน้องเข้าทำงานนะครับตัวละครที่2นะครับที่กล่าวถึงนครลิทาเนียนแบบเต็มๆเลยนะก็คือสกีวาร์ดนะครับในโปรไฟล์ได้ระบุเอาไว้นะครับว่านครเคียแลกเนี่ยได้ทำการเปิดประเทศให้รัฐอื่นเนี่ยเข้ามาลงทุนภายในประเทศนะครับโดยผ่านบริษัทคาร์แลนด์ของซินวาแอดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะครับ1นะครับก็คือเลเทียนนะครับอันนี้ของโคลัมเบียนะครับ2ก็คือลิมบิลิทัน3ก็คือลิทาเนียนนี่เองและในประวัติของสตีวาร์ดเนี่ยพอมันมีการทำธุรกิจกันมากขึ้นเนี่ยก็จะมีพวกค้าเข้าไปใช่ไหมครับสตีวาร์ดก็เลยผันตัวเองมาเป็นมัคคุเทศนะครับและในโปรไฟล์ของสตีวาร์ดก็มีระบุเอาไว้ด้วยนะว่าไม้เท้ากยาสิทธิ์ของสตีวาร์ดเนี่ยชื่อว่าสโนว์บลูวาร์ดนะครับมีการรับรองโดยสมาคมอาร์ตของลิทาเนียนนะครับและนี่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามันมีอุปกรณ์ที่สามารถดึงพลังอาร์ตออกมาจากผู้ใช้ได้นะพอมีคำว่าไม้กยสิทธิ์โผล่ขึ้นมานี่ก็ฮอกวอตส์มาเลยนะครับตอนนี้ลิทาเนียนเริ่มใกล้ฮอกวอตส์เข้าไปทุกทีถามว่าจะแปลกใจไหมตอนนี้ก็เริ่มไม่แปลกใจแล้วนะเพราะว่าอาร์คไนท์ค่อนข้างจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับก็มาเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่อยู่ในเกมนะครับตัวละครที่3นะครับที่กล่าวถึงนครลิทาเนียนนะครับก็คือประวัติของลาวานะในบทสนทนาได้ระบุเอาไว้นะครับว่าการที่น้องเล่นเปียโนเนี่ยอาจารย์ที่ลิทาเนียนเป็นคนสอนให้นะครับแล้วอาจารย์ก็ได้บอกลาว่านะครับว่าการใช้ดนตรีเนี่ยก็สามารถช่วยเชื่อมโยงการใช้อาร์ตได้นะครับรวมถึงช่วยเยียวยาสภาวะจิตใจจากโรคออริพาธีได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาสรุปนะครับนครลิทาเนียนเนี่ยก็คือนครเกี่ยวกับอาร์ตเลยนะมุ่งเน้นทักษะอาร์ตแบบเต็มเปี่ยมนะครับน้องแกะเอลฟี่จบมาจากนครนี้ก็คือมีทักษะความสามารถที่โดดเด่นเรื่องอาร์ตนี่ก็เป็นนครดินแดนของเหล่าพวกพ่อมดแม่มดที่ใช้อาร์ตนั่นเองนะครับและนี่ยังไม่รวมถึงที่มาของชื่อด้วยนะก็คือพี่ก็พยายามสืบค้นนะครับมันเป็นชื่อของแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างออสเตรียกับฮังการีนะครับและประเด็นสำคัญก็คือที่มาของชื่อเนี่ยณวันนี้ก็ยังมีทฤษฎีมากมายถกเถียงกันอยู่นะครับพี่ก็เลยไม่รู้นะตกลงแล้วประเด็นของเกมเนี่ยจะสื่ออะไรนะครับถ้ามันชัดเจนเราค่อยว่ากันอีกสักครั้งแล้วกันนะครับก็มาถึงเผ่าพันธุ์ของน้องเอลฟี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเคยสงสัยว่าน้องเป็นแกะหรือเป็นแพะนะครับปัจจุบันเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นแกะนะครับชื่อเผ่าพันธุ์ของน้องชื่อว่าคาพรีนานะครับซึ่งก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ที่ใช้เรียกวงของแพะและแกะนะครับตรงนี้คืออาจจะคลุมเครือแต่ถ้าเราดูจากส่วนต่างๆของน้องเนี่ยก็จะเห็นชัดอย่างแรกก็ดูที่อาร์ตก่อนที่อีลีท2นะครับน้องจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของน้องเนี่ยจะเป็นแกะที่มีขนสีดำๆอันนี้จะเหมือนแกะบ้านนะครับแกะตัวนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงของน้องเอลฟี่นะครับซึ่งจะมีกล่าวในบทท้ายๆนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ของน้องนะครับเผ่าพันธุ์ของน้องเนี่ยต้องดูจากส่วนต่างๆอย่างแรกก็คือจากเขารูปทรงของเขานะครับรวมถึงสีผมนี่น่าจะเทียบได้กับสีขนของแกะนะครับสันนิษฐานกันว่าน้องน่าจะมาจากแกะพันธุ์
อาการีนะครับเป็นแกะป่าแถบภูเขาแถวเอเชียกลางนะครับรูปแบบพิเศษของแกะสายพันธุ์นี้นะครับจากที่เห็นว่าบางทีก็อยู่บนภูเขาด้วยนี่อาจจะเชื่อมโยงได้กับความเป็นแกะภูเขาไฟของน้องก็ได้นะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาของแกะสายพันธุ์นี้เนี่ยถ้าเป็นแกะตัวผู้เนี่ยมันจะมีลักษณะเขาเกลียวยาวขนาดใหญ่ซึ่งมันก็ใหญ่มากๆนะแต่ถ้าเป็นของตัวเมียเนี่ยมันจะเล็กกว่าตัวผู้ไปเหลือเพียงแค่เซนหนึ่งส่วนสี่เท่านั้นก็คือจะเหลืออันเล็กนิดเดียวนะครับก็คือเขาของน้องนั่นแหละต่อไปนะครับสถานะการติดเชื้อออริพาธีของน้องเอลฟี่เนี่ยตรวจพบการติดเชื้อ 8% นะครับสำหรับเอลฟี่แล้วเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงต่อการได้ยินและมองเห็นนะครับซึ่งจะกล่าวในบทต่อไปどうして後ろにいるのがわかるのかですか？それは先輩の体温を感じたからです。耳も目も悪くなりましたが、その分他の感覚が鋭敏になっているというか、こう見えても私、なかなかしぶといんですよ。เอกสารโปรไฟล์ฉบับที่1 นะครับในตอนที่น้องมาถึงที่โรดไอแลนด์ครั้งแรกเนี่ยทีมงานได้พาเธอไปยังแผนกฝ่ายบุคคลนะครับทีมงานก็ได้สังเกตถึงอาการบางอย่างของน้องโดยบังเอิญ นะครับน้องเอลฟี่เนี่ยท่าทางจะไม่ได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดนะครับแล้วก็มักจะเดินชนเข้ากับอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลานะและการที่เธอตัวเล็กแล้วก็ดูเด็กมากเนี่ยคนอื่นๆก็นึกว่าเธอเป็นน้องสาวของโอเปอเรเตอร์สักคนนะครับที่แวะมาหาญาติหรือบางทีก็อาจจะเป็นเด็กฝึกงานใหม่ของฝ่ายเภสัชกรรมนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับทุกคนก็ถึงขั้นต้องตกตะลึงนะครับหลังจากได้แจ้งข่าวจากผู้บริหารว่าเอลฟี่เป็นผู้ติดเชื้อที่เข้ามารับตำแหน่งโอเปอเรเตอร์อย่างเป็นทางการโดยเธอจะดูแลในส่วนของงานวิจัยออริจินัลอาร์ตและภัยพิบัติกลายเป็นว่าสาวน้อยที่ถูกทุกคนมองข้ามไปเนี่ยคือคนที่มีผลการศึกษาอยู่ในระดับตำนานของสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดของลิแทนเนียนนะครับพวกโอเปอเรเตอร์ที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยก็คิดว่าโชคดีนะที่เธอได้เพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยนะครับเข้ามาในแผนกวิจัยออริจินัลอาร์ตจากปกติที่ค่อนข้างจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อเนี่ยก็เหมือนก็ได้สิ่งสดใสเข้ามาเติมเต็มนะครับถึงขั้นที่ว่าต้องถกเถียงกันเลยนะว่าใครจะมาเป็นพี่เลี้ยงของเอลฟี่นะครับในทางตรงข้ามกันก็มีบางคนรู้สึกเศร้าสลดนะที่น้องเอลฟี่เนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อนะครับคือไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยนะว่าอนาคตของเธอเนี่ยภาคหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเอ๊ะ何かああどうして先輩って呼んでいるかですかそれは先輩が天才研究の専門家なので、研究者として私の先輩に当たる方だからですよ。もっとご指導をお願いします、先輩。เอกสารโปรไฟล์ลำดับที่2นะครับอ้างอิงจากแบบฟอร์มที่เอลฟี่กรอกเอาไว้นะครับเธอเกิดในตระกูลนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของลิทเทเนียนนะครับโดยครอบครัวของเธอเนี่ยทำงานให้กับมหาวิทยาลัยวิลเลียมนะครับวิลเลียมยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเป็นมหาลัยที่ชื่อเสียงดีที่สุดของลิทเทเนียนนะครับคนพ่อนะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านออริจินัลอาร์ตนะส่วนคนแม่นะครับเป็นนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศวิทยานะครับทั้งสองคนนะครับได้ร่วมต้นโครงการศึกษาธรรมชาติของการเกิดภัยพิบัติในโลกของเทอร่านะครับแต่ทั้งคู่โชคไม่ดีนะครับทั้งคู่เสียชีวิตในเหตุภูเขาไฟระเบิดระหว่างออกสำรวจงานวิจัยของทั้งสองนะครับก็จะมีเรื่องของภูเขาไฟเนี่ยเป็นหัวข้อวิจัยหลักนะครับท่ามกลางเอกสารกองโตที่เอลฟี่เอาติดตัวมาด้วยนะครับเธอสนใจรายงานเกี่ยวกับภูเขาไฟเป็นพิเศษนะครับเธอไม่อยากให้งานวิจัยทั้งหมดเนี่ยหายไปพร้อมกับความสูญเสียของครอบครัวเธอนะครับดังนั้นเอลฟี่เนี่ยจึงเริ่มสานต่องานที่พ่อและแม่ของเธอริเริ่มเอาไว้นะครับ
เป้าหมายหลักของงานภูเขาไฟวิทยาเนี่ยจำเป็นจะต้องสำเร็จก่อนที่ภูเขาไฟมันจะปะทุนะครับทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการสังเกตที่ยาวนานและต้องใกล้ชิดเป็นอย่างมากนะรอบๆบริเวณภูเขาไฟเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอนุภาคที่เป็นส่วนประกอบของออร์จิเนียมนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่เสี่ยงมากต่อการที่จะติดโรคนะครับและนั่นก็เป็นสาเหตุที่น้องเอลฟี่ของเราเนี่ยติดโรคออริพาทีนะครับの両親はもう亡くなりました。火山周辺で観測を行っていた時に火砕流にあって、私何があっても両親の意志を受け継ぐつもりです。もしこの研究の有用性を証明できたら、世界が驚くとんでもない発見になるかも。เอกสารโปรไฟล์ลำดับที่3นะครับอาการโรคของเอลฟี่เนี่ยนั้นแสดงออกทางกายภาพอย่างชัดเจนนะโรคออริพาทีทำให้เธอบกพร่องทางการได้ยินรวมถึงสายตานะครับถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยก็อาจจะเสียระบบรับรู้ทั้งหมดไปนะแต่โชคดีนะครับอาการบกพร่องเนี่ยเป็นไปอย่างช้าลงนะครับเมื่อมารักษาที่โรดไอแลนด์นะปัจจุบันนะครับน้องเอลฟี่เนี่ยต้องใช้เครื่องในการช่วยฟังในการสนทนาบางครั้งก็ต้องใช้คู่สนทนาเนี่ยพูดซ้ำหลายๆครั้งนะครับให้ดังๆด้วยแม้แต่สีหน้าแล้วก็ภาษาทางกายเนี่ยก็ต้องเอามาร่วมด้วยนะครับเพื่อจะให้สนทนานั้นราบรื่นขึ้นนะอาการของน้องนี่คือหนักถึงเบอร์นั้นเลยนะครับซึ่งเอกสารโปรไฟล์ฉบับนี้นะครับจริงๆมันยาวกว่านี้นะก็คือส่วนใหญ่จะบอกว่าวิธีการสื่อสารกับน้องเนี่ยจะต้องพยักหน้าอย่างไรส่ายหัวอย่างไรเพื่อจะให้น้องเข้าใจนะครับคือการที่น้องเป็นแบบนี้มันก็น่ารักดีนะครับแต่มันก็น่าสงสารด้วยเช่นกันนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งน้องจะหายจากการเป็นโรคออริพาทีนะครับพี่ว่าเกมมันต้องมีจุดสิ้นสุดแหละมันคงจะยาวไกลเป็นเหมือนเกมกาชาทั่วไปไม่ได้นะมันต้องมีจุดแฮปปี้นะครับเราหวังว่าเกมจะมีจุดนั้นดูสิ争いは終わらないんでしょうเอกสารโปรไฟล์ลำดับที่4นะครับก็มีคนคัดลอกเอกสารงานวิจัยของน้องเอลฟี่มานะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันและเป็นเอกสารลับฉบับนี้นะครับจากงานวิจัยที่ชื่อว่าผลกระทบของสายแร่ออริจิเนียมใต้พิภพต่อวัฏจักรของภูเขาไฟนะครับผลงานวิจัยฉบับนี้เนี่ยสรุปไว้ว่านะครับออริจิเนียมกับภัยพิบัติเนี่ยมีความสัมพันธ์กันออริจิเนียมเยอะภัยพิบัติก็มากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้การประชุมนี้นะครับได้ทำการเปรียบเทียบเนี่ยบอกว่ามันคล้ายๆกับพวกเราเป็นมดนะครับมดเนี่ยจะกระจายกันออกไปแล้วก็หาพวกเศษอาหารนะครับเขาก็เปรียบเทียบว่าอาหารเนี่ยเหมือนพวกซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยมดก็เอาพวกซากเนี่ยไปกลับไปที่รังนะครับแล้วก็กินกันทำให้เจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาทำให้สังคมใหญ่ขึ้นนะครับแล้วซากเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบว่าเราคือมดซากก็คือออริจิเนียมมนุษย์เราก็คือไปขุดเอาพวกออริจิเนียมเนี่ยแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นพวกพลังงานเป็นเทคโนโลยีทำให้เราพัฒนามากขึ้นเทคโนโลยีสูงขึ้นความต้องการออริจิเนียมก็มากขึ้นก็เหมือนว่าเรายิ่งเอาออริจิเนียมมามากก็เป็นตัวที่ก่อเกิดทำให้ภัยพิบัติมากขึ้นเช่นกันนะครับเมื่อมีภัยพิบัติมนุษย์เราก็หาทางเอาตัวรอดโดยการสร้างเมืองเคลื่อนที่เมืองเคลื่อนที่ก็ใช้เทคโนโลยีของออริจิเนียมปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อจะให้หนีภัยพิบัติได้ความต้องการออริจิเนียมก็มากขึ้นภัยพิบัติก็มากขึ้นแล้วน้องคิดว่ามันจะจบลงตรงไหนและบทสรุปของเอกสารโปรไฟล์ฉบับนี้นะครับเขาก็บอกว่างานวิจัยของเอลฟี่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นจริงนี่ก็จะเป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของโลกเทอร่าจบเอกสารโปรไฟล์ฉบับที่4นะครับซึ่งเป็นเอกสารลับนะตอนนี้เราเริ่มจะเห็นภาพกว้างของเกม Ark Knight นะครับระหว่างที่กำลังขัดแย้งกันเรื่องของผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเนี่ยระหว่าง Reunion กับ Rhode Island ตีกันอยู่แต่ภาพกว้างเนี่ยมันมีภัยพิบัติของโลกอยู่นะครับพี่ว่าเขาก็พยายามจะเชื่อมโยงอย่างโลกปัจจุบันของเราเนี่ยก็ขุดน้ำมันแล้วก็สร้างมลภาวะเป็นพิษให้กับโลกของโลก Ark Knight ก็คือออริจิเนียมกับภัยพิบัติมันแปรผันตรงกันนะครับนี่ยังไม่รวมถึงพวกภัยพิบัติอื่นๆเทพนิยมเทพนิยายพวกสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกอะไรอย่างนี้เรายังไม่ได้นับเลยนะครับมันมีอีกมากเลยนะ
ถ้าวิเคราะห์กันมากกว่านี้เดี๋ยวจะหาว่าสปอยดังนั้นเราจะหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่นก็สุดแล้วแต่ตอนนี้รียูเนียนยังไม่จบนะครับเราก็ไปต่อกันแล้วกันก่อนที่จะขึ้นเอกสารฉบับถัดไปนะครับเรามาดูการแต่งกายของน้องก่อนละกันนะอย่างแรกนะครับน้องจะมีเหมือนเป็นเหมือนหน้ากากกันแก๊สพิษนะครับก็คือน้องก็จะติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือแว่นเอาไว้กันพวกฝุ่นละอองพวกอาจจะเป็นพวกละอองภูเขาไฟนะครับคือน้องแบบเตรียมตัวตลอดเวลาเลยเพื่อจะไปวิจัยภูเขาไฟนะครับแล้วก็รองเท้าของน้องเนี่ยเป็นรองเท้าแบบส้นสูงและไอ้ส้นสูงของน้องเนี่ยมันเหมือนกีบของแกะซึ่งมันเป็นการดีไซน์พี่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนว่าเอาไว้เหยียบพวกพื้นร้อนน่ะมันจะได้ไม่ร้อนนะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นอะไรที่ใส่ใจและเก็บรายละเอียดมากนะครับこの黒い羊たちはお母さんが残した唯一の形見なんです。先輩も可愛いと思いますよね。暑い？ああ、待って。断熱手袋をつけないと火傷しちゃいますよ。และนี่เป็นสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ผ่อนคลายจากเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับก็เป็นบันทึกการเลื่อนขั้นสัตว์เลี้ยงของน้องเอลฟี่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับลูกแมวของโอเบเรเตอร์มูสนะครับมันมีลักษณะเหมือนแกะตัวน้อยที่มีขนสีดำนะซึ่งน้องเอลฟี่เนี่ยได้รับมาจากแม่ตอนสมัยที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแกะพวกนี้นะครับมีนิสัยเชื่องและก็เฉื่อยชามากนะมันก็จะขลุกตัวอยู่ในห้องของเอลฟี่อยู่ตลอดนะบางทีก็จะออกไปกินหญ้าอยู่ที่ลานกว้างๆของโรดไอแลนด์บ้างนะครับและในบางครั้งนะครับเอลฟี่ก็ใช้งานพวกมันด้วยนะก็บางทีก็ช่วยหยิบหนังสือให้หน่อยนะครับไปส่งของให้ทีนะครับและในบางครั้งก็เอาหนุนนอนได้ด้วยนะครับส่วนนี้เป็นข่าวลือนะครับเขาบอกว่าพวกมันเนี่ยมันดูแปลกนิดนึงมันเหมือนแบบทำตัวซ่อนเลนเหมือนพวกพูดพวกอะไรกว่าจะปรากฏตัวให้เห็นได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับพวกมันจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมันจะออกมากินหญ้านะครับแล้วก็บางทีเนี่ยน้องเอลฟี่เรียกมันออกมาใช้งานก็จะปรากฏตัวออกมานะครับแล้วก็ลืออีกนะว่ามันสามารถปลดปล่อยความร้อนออกมาจากตัวได้ด้วยนะครับเวลาโกรธและเวลาตื่นเต้นนะครับคือถ้าไปสัมผัสเนี่ยก็คือมือพองได้เลยนะจริงๆในบทสนทนาของน้องเอลฟี่ก็บอกไว้เหมือนกันว่าระวังมือพองนะครับแล้วก็กล่าวถึงกิจกรรม Heart of Searching Flame สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับน้องเอลฟี่นิดหน่อยนะครับจริงๆน้องไม่ได้ปรากฏตัวในกิจกรรมนะแต่ว่าติดต่อมานะครับซึ่งเธอก็วิเคราะห์ให้นะครับว่าภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยจะปะทุขึ้นอีกใน 2-4 อาทิตย์นะครับแต่สาเหตุในการปะทุของมันเนี่ยค่อนข้างจะผิดธรรมชาตินะครับเธอก็เลยบอกให้ไปสำรวจดูนะเมื่อเข้าไปสำรวจนะครับถึงได้รู้ว่าเหตุระเบิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีหอยทากออริจิเนียมนะครับเป็นหอยทากที่ข้างหลังมันเหมือนก้อนออริจิเนียมเนี่ยการที่จะไปเร่งให้ภูเขาไฟลูกนี้ปะทุเนี่ยเพราะว่าอาหารของทากเหล่านี้ก็คือแร่ออฟซิเดียนนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้เหมือนว่าเราจะไปขุดหากันใช่ไหมใช่มันก็ประมาณนั้นเมื่อมีการขุดหาแร่นี้มากขึ้นมันก็หายากมากขึ้นตัวทากพวกนี้ก็ต้องเคลื่อนย้ายที่อยู่ในการหากินแร่ออฟซิเดียนโดยเฉพาะมันจะมีทากตัวใหญ่ที่ชื่อว่าปอมเปอีนะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่เข้าไปในใจกลางของภูเขาไฟแล้วเนี่ยปะทุแน่นอนดังนั้นเราก็เลยต้องเข้าไปหาวิธีที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวปอมเปอีออกมาจากบริเวณนั้นให้ได้นะครับเราก็ถือว่าจบได้สวยงามนะครับเพราะสามารถแก้สถานการณ์การปะทุของภูเขาไฟได้แต่ว่าก็ยังยืนยันว่าอนาคตมันก็ยังจะปะทุอยู่นะครับก็เลยมีการอพยพย้ายคนออกมาจากบริเวณนั้นซะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ออริจิเนียมมีผลต่อการเกิดภัยพิบัตินะครับในเรื่องของน้องเอลฟี่ก็ถือว่าจบลงแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีหลายๆเรื่องเลยอย่างแรกก็สรุปของเรื่องน้องก่อนนะครับน้องก็เป็นตัวละครที่มีการสูญเสียเยอะนะครับหนึ่งก็คือสูญเสียครอบครัวทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะครับเรื่องที่สองนะครับจากการที่ทุ่มเทจากคุณพ่อและคุณแม่เรื่องของการวิจัยเรื่องภูเขาไฟเธอก็ได้สูญเสียเรื่องประสาทการรับรู้อย่างเช่นการได้ยินและการมองเห็นไปนะครับแต่ถึงแม้ว่าชีวิตน้องจะสูญเสียเยอะมากนะครับแต่น้องก็ถือว่าเป็นคนที่มุมานะและมีพรสวรรค์เรื่องของออริจินัลอาร์ตนะครับถือว่าเป็นระดับบิ๊กทรีของเกมเลยนะครับเรื่องที่สามนะครับการที่น้องเรียก
ด็อกเตอร์ว่าเซมไปหรือรุ่นพี่เนี่ยเพราะว่าด็อกเตอร์มีภูมิเรื่องของภัยพิบัติมากกว่าเธอนะครับดังนั้นเธอก็เลยเคารพเราเป็นรุ่นพี่นะครับและเรื่องที่4นะครับเรื่องของออริจินัลอาร์ตเนี่ยก็คือคนที่มาจากนครลิเทเนียนเนี่ยโอ้เจ๋งจริงนะครับซึ่งน้องเนี่ยเสียคุณพ่อและคุณแม่ไปใช่ไหมคล้ายใครไหมฮะแฮร์รี่พอตเตอร์อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญนะครับและเรื่องที่5นะครับปมประเด็นสำคัญของน้องเอลฟี่เนี่ยก็คือเรื่องของภัยพิบัตินะครับซึ่งน้องพยายามจะเชื่อมโยงกับงานวิจัยเกี่ยวกับภูเขาไฟของน้องอ่ะแต่ภัยพิบัติในเกมนี้มันมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่เฉพาะภูเขาไฟเท่านั้นนะครับเท่าที่ดูวันนี้ก็พอจะสรุปได้เท่านี้นะครับสำหรับเนื้อเรื่องของน้องเอลฟี่เนี่ยพี่ว่าถือว่าจบครบในตัวนะมันก็ยังมีปริศนาอยู่บ้างแหละแต่ว่าก็ไม่ลึกเท่าของคนอื่นเขานะครับเอาเป็นว่าถ้าสักวันนึงน้องอาจจะมีบทเด่นเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยเราค่อยว่ากันสักครั้งก็ได้นะครับวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันค่อนข้างยาวนะครับวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับขอให้น้องๆสนุกกับเกม Arc Knight นะครับถ้าวันนี้พี่ขาดตกบกพร่องตรงไหนแปลตรงไหนผิดพลาดไปหรือพี่เข้าใจอะไรผิดไปก็สามารถเสริมในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ช่วยพี่ก๊อฟเติมเต็มเนื้อเรื่องให้มันสมบูรณ์ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับSenpai! Senpai! 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 Senpai!